สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือ เรามาศึกษาในสถานที่นะคะมหรสพทางวิญญาณนะคะอันนี้นะคะเปรียบเสมือนผู้ที่เคยกินศีลบาตรคาดศีลบุญนะคะพวกที่กินคอมมิชชั่นนะคะที่หนักหน่วงนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือทำนาบนหลังคนนั่นเองโดยวิบากกรรมนะคะเขาย่อมได้รับการทารุณจากโยมบาลและนะคะได้ถูกสัตว์ป่าตลอดจนถึงเครื่องเลื่อยนะคะที่สร้างให้เกิดความทุกขเวทนาบนแผ่นหลังนี้ตลอดอนันตกาลจนกว่าวิบากกรรมนี้จะหมดสิ้นลงดังนั้นการละเมิดในซึ่งศีลในการทำลายมนุษย์ด้วยกันนะคะหากินบนความทุกข์ทรมานกับมนุษย์ด้วยกันนั้นสร้างรอยน้ำตาให้กับมนุษย์ด้วยกันด้วยความทุกข์ทรมานคือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่นะคะขาดมนุษยธรรมขาดคุณธรรมประจำจิตและขาดจริยธรรมในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรกลายเป็นมนุษย์แต่มีจิตใจหิวโซที่มีการขูดรีดในช่องว่างของบุคคลที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีปัญญาหรือไม่มีโอกาสที่ดีถือโอกาสได้ก็จะบีบคั้นกดขี่ข่มเหงแล้วก็ขูดรีดเอาผลประโยชน์จากเขาเอามาเป็นของตนจนเกิดความร่ำรวยนะคะมีความร่ำรวยอยู่บนกองคราบน้ำตาของคนอื่นมีความร่ำรวยมั่งคั่งบนความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นดังนั้นบุคคลลักษณะเช่นนี้จึงถือว่ามีกายเป็นมนุษย์แต่มีจิตเป็นมีจิตที่โหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาไม่มีความเมตตาต่อกันไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิบากกรรมเหล่านี้เองจึงบั่นทอนให้เขาเหล่านั้นไปอยู่ในขุมนรกและได้รับทุกขเวทนาด้วยเครื่องกลต่างๆมาเหยียบย่ำอยู่บนผิวกายของตนและก็ถูกหมานะคะแรงกาในการกัดถึงเนื้อตัวของตนเองตลอดอันตรการได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนกว่าจะหมดวิบากกรรมนั่นเองค่ะ